างข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีวันพฤหัสบดีใสสิ่งดีที่ท่านหวังใจและใฝ่ฝันขอคุณพระและมงคลกุศลอนันต์คุ้มและดลให้สลิดพรานทุกประการพระพรหมวชิรยานกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV แห่งนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับ6:30 น.เป็นต้นไปถึงเวลาประมาณ8:00 น.อยู่กับชั่วโมงข่าวเช้ายามเช้าข่าวธรรมนะครับโดยกระผมนทสังขารและทีมงานข่าวเช้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับจะได้นำข่าวสาระและธรรมะโดยเฉพาะข่าวแวดวงคณะสงฆ์ข่าวงานศาสนกิจของพระเถรานุเถระตลอดจนการบุญการกุศลต่างๆนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมรับชมและอนุโมทนานะครับซึ่งท่านผู้ชมครับก็เป็นที่แน่นอนว่าในส่วนของการดำเนินงานต่างๆของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับดังที่ท่านผู้ชมได้ทราบและเข้าใจเป็นระยะก็มีการดำเนินงานที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะข่าวช่วงต่างๆนั้นทางเรานั้นพยายามที่จะในการนำเสนอเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดทั้งในส่วนของเรื่องการดำเนินงานในส่วนของบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆนะครับดังนั้นก็เป็นความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะได้นำข่าวสาระและธรรมะนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาอย่างทั่วถึงครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับกระผมและทีมงานยามเช้าข่าวธรรมประจำวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับเป็นวันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในปีนี้นั้นนะครับก็ถือได้ว่าทางรัฐบาลโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันในการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในข่าวครั้งนี้ด้วยนะครับดังที่กระผมและทีมข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานะครับได้แสดงออกเบื้องต้นก็ได้แก่การสวมเสื้อสีเหลืองนะครับเพื่อเป็นการถวายแด่พระองค์ท่านน้อมจิตน้อมใจรวมจิตใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพื่อถวายแด่พระองค์โดยเอาสีเหลืองคือสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านคือวันจันทร์นะครับในส่วนหนึ่งนั้นก็หมายถึงธรรมะที่พระองค์ท่านนั้นได้เป็นหลักในการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาให้พระสกนิกรและประชาชนของพระองค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปข่าวในช่วงแรกวันนี้ยามเช้าข่าวธรรมขอแจ้งการรับชมผ่านช่องทางต่างๆทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับโดยการรับสัญญาณผ่านระบบสัญญาณดาวเทียมนั้นสามารถติดตามรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกล่องต่างๆดังนี้นะครับกล่อง PHไอรับชมได้ที่ช่อง239กล่องรับสัญญาณ InfoSat รับชมได้ที่ช่อง189กล่องรับสัญญาณ IdeaSat รับชมได้ที่ช่อง189กล่องรับสัญญาณ LeoTech รับชมได้ที่ช่อง189และกล่องรับสัญญาณ ThaiSat นะครับรับชมได้ที่ช่อง189
89เช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่จะติดตามรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถรับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาได้แบบระบบออนไลน์นะครับได้ที่ www นะครับ www ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย wbtv-online.com นะครับ wbtv-online.com เพียงแค่คีย์เข้าไปแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมรายการสดๆของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากไว้สำหรับการรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาท่านผู้ชมมีสิ่งไหนนะครับจะแก้ให้ทางสถานีนั้นปรับปรุงแก้ไขก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางสถานีนั้นประชาสัมพันธ์เป็นระยะนะครับโดยเฉพาะในช่วงรายการสดๆที่กระผมกำลังจัดอยู่ณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757696นะครับ026757696ก็จะถือว่าเป็นส่วนที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้ร่วมกันในการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับด้วยแรงใจแรงศรัทธาที่จะร่วมกันในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความมั่นคงสืบต่อไปถามว่ามีความยากลำบากไหมนะครับสำหรับการทำสถานีโทรทัศน์หนึ่งช่องเพื่อให้เป็นช่องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ต้องตอบว่ามีความยากลำบากและก็เป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความอัศจรรย์หรือความอัศจรรย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับปาฏิหาริย์นั้นก็ด้วยมือสองมือของทุกท่านนะครับตามกำลังศรัทธามากบ้างน้อยบ้างท่านผู้ชมก็จะสามารถร่วมกันในการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้ได้นะครับก็ขอกราบขอพระคุณขอพระคุณทุกท่านในเบื้องต้นนี้นะครับแม้กระทั่งการรับชมการติดตามรับชมอยู่เป็นประจำก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้ครับท่านผู้ชมเอาละครับไปที่ช่วงแรกวันนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าเป็นวันที่4ธันวาคมนะครับตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน4ขออภัยครับเป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน1นะครับเป็นวันก่อนวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆนั้นก็ถือว่าสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ได้มีกิจกรรมการทำบุญทำกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพียงกันนะครับอย่างเช่นข่าวแรกในวันนี้ไปที่คณะสงฆ์ธรรมยุทธนะครับได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครนะครับโดยที่วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ธรรมยุทธร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับทั้งนี้โดยมีนายชลิตภุกผาสุของค์ขมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยท่านสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายพนมศรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีดังกล่าวณพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพ
มหานครนะครับก็ถือว่าหน่วยงานต่างๆนั้นได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะในส่วนของคณะสงฆ์นำโดยคณะสงฆ์ภาคส่วนต่างๆนะครับตั้งแต่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็เป็นประธานในพิธีนวัคคหาสมธรรมนะครับซึ่งเป็นพิธีเจริญพุทธมนต์สืบพระชะตาหรือสวดนพเคราะห์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระองค์ท่านนั้นทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นล่มโพล่มไทรของพระศกนิกรสืบต่อไปตราบนานเท่านานนะครับที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครอุบาสกอุบาสิกาคณะสวดมนต์วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ได้มีพิธีเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วนะครับซึ่งจัดเป็นประจำที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะครับทั้งนี้คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดยานวาโดยคณะสวดมนต์นั้นก็ได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรแด่พระองค์ท่านณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3นะครับซึ่งมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นคณะสวดมนต์และคณะกรรมการวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวชนัญญาวงศ์รัตนางกูลเป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรนะครับทั้งนี้วันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่ายังเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพ่อแห่งชาติอีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตากรุณาทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งชาติที่อนาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้มีความพัฒนาถาวรสืบต่อไปตราบนานเท่านานนะครับโดยพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิการ่วมกับผู้ที่สัญจรไปมาอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็มีชาวต่างประเทศได้มาร่วมจุดเทียนถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยคณะอุบาสกอุบาสิกาคณะสวดมนต์วัดยานวาก็ได้ร่วมกันถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในคราวครั้งนี้ด้วยนะครับสืบเนื่องจากว่าในส่วนของวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนั้นในวันที่5ธันวาคมจะมีพิธีรับสมณศักดิ์ต้อนรับสมณศักดิ์ของพระคุณเจ้านะครับในส่วนของวัดยานวาและพระคุณเจ้าที่อยู่ในสังกัดสำนักวัดยานวาได้ไปปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่างประเทศนั้นก็จะได้มาทำพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครดังนั้นอาจจะมีความขัดข้องเรื่องสถานที่ก็ถือได้ถือโอกาสในครั้งนี้เพื่อการทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในวันที่3ธันวาคมเมื่อวานนี้ณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3หน้าเจดีย์เรือสำเภาวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดนครนายกนะครับในส่วนของทางจังหวัดนั้นก็ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2557นับเป็นวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระศกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจังหวัดนครนายกได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมซึ่ง
แปลว่าธรรมะที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9นะครับหรือธรรมที่เป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทสวดเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลต่างๆนะครับทั้งนี้ภายในงานมีดร.ทวีนฤทธิ์สิริกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนและประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านพระสุธีพรหมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมในคราวครั้งนี้ด้วยโดยจัดขึ้นที่วัดพรามณีพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับโดยเพื่อทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเจริญความรุ่งเรืองแห่งสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ประชาชนผู้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเพื่อได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันจะทำให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขร่มเย็นประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างสมาธิและปัญญามีความเมตตามุ่งดีต่อกันอันจะนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของชนในชาตินะครับทั้งนี้โดยการเจริญพุทธมนต์นั้นก็จะได้ล้อมรวมนะครับจิตใจอันดีงามของพุทธศาสนิกชนเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับจากจังหวัดนครนายกที่มีพิธีที่เป็นมงคลเช่นนี้นะครับไปที่จังหวัดระนองได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับด้วยจำนวนพระภิกษุที่เข้าโครงการในการอุปสมบทครั้งนี้จำนวน87รูปนะครับเมื่อวันที่3ธันวาคมเมื่อวานนี้นะครับที่ผ่านมาที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2557ทั้งนี้โดยมีพระระนังขมุนีวงศ์เจ้าคณะจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาบรรพชาอุปสมบทจำนวน87รูปนะครับทั้งนี้มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากท่านเสรีคงรัตนะครับวัฒนธรรมจังหวัดระนองได้กล่าวว่าโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้ประสบนิกรจังหวัดระนองนั้นได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสืบทอดประเพณีการบรรพชาอุปสมบทซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระคุณเจ้าที่ได้รับการอุปสมบทในโครงการนี้จำนวน87รูปนะครับซึ่งพระภิกษุตลอดจนสามเณรที่บรรพชาในข่าวครั้งนี้จะได้รับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมได้รับการอบรมนะครับตามแบบพระนวกะอยู่จำพรรษาณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงตลอดโครงการเป็นระยะเวลาถึง10วันนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงออกในทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจนะครับที่ได้เสียสละนะครับเวลาเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการที่ดีๆอย่างนี้เพื่ออยู่วัดปฏิบัติธรรมโดยเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นเพื่อที่จะถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปดูทางในส่วนของกองพลทหารราบที่5ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันนะครับโดยที่วัด
ร้างป่าตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกองพลทหารราบที่5ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลนะครับ5ธันวามหาราชอัญเชิญพระไตรเอกนำขบวนแห่นาครอบอุโบสถจำนวน3รอบท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวและญาติของผู้เข้ารับการอุปสมบทนะครับโดยผู้ที่มาร่วมงานต่างถือเครื่องอัฐบริขารตามขบวนกลองยาวบรรยากาศเป็นไปด้วยความรื่นเริงท่ามกลางสภาพอากาศที่สดใสนะครับจากนั้นในพิธีท่านพลตรีคุณวุฒิหมอแก้วผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5เป็นผู้แทนแม่ทัพภาค4เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคล5ธันวานะครับที่จัดขึ้นที่ศาลาธรรมโสภณวัดก้างป่าโดยมีผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยญาติพี่น้องของประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีนะครับโดยในพิธีทำบุญเป็นด้วยความปลื้มบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดีนะครับมีการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ในส่วนของกองพลทหารราบที่5ได้รับนโยบายในส่วนของกองทัพบกสั่งการให้แต่ละกองทัพภาคได้จัดกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลชงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษานะครับโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะครับทั้งนี้กองทัพภาคที่4และหน่วยขึ้นตรงได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ที่วัดกล้างป่ามีกำลังพลครอบครัวสมัครเข้าอุปสมบทในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีนะครับว่ามีจำนวนถึง108รูปแบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร6นายนายทหารประทวน39นายพลทหาร22นายอาสาสมัครทหารพราน19นายและพลเรือน22นายโดยทั้งหมดนั้นเข้าพิธีอุปสมบทศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดกระก้างปลาเป็นเวลา15วันทั้งนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอบางขันพระครูวรธรรมวิพัฒน์ท่านเจ้าอาวาสวัดก้างป่าในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์นะครับได้กล่าวอนุโมทนากถาในเบื้องต้นว่าการบวชในพระพุทธศาสนาเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ลดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันผู้บวชได้เข้ามาศึกษาธรรมะศึกษาคุณของพระรัตนตรัยและได้รู้จักตนเองมากขึ้นสามารถที่จะนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปปฏิบัติทำจิตใจให้สงบเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงลดความเร่าร้อนวุ่นวายความทุกข์นะครับทั้งจะเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบิดามารดาและบวชและการบวชในวาระพิเศษเช่นนี้ก็แน่นอนว่าเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นภาพรวมของกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางนะครับโดยส่วนกลางนั้นการจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีอุปสมบทขึ้นนะครับเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีการอุปสมบทที่วัดสะเกษวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นก็คณะพระภิกษุที่บวชในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในส่วนกลางทั้งหมดก็ได้มาอยู่พักจำวัดปฏิบัติธรรมที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะครับโดยภาพบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมของพระคุณเจ้าในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาจะได้นำมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับไปที่ข่าวต่อไปไปดูที่งานด้านการศึกษาของคณะสงฆ์โดยทั้งนี้มีการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมโดยรองแม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ก
รุงเทพมหานครขึ้นนะครับพระเดชพระคุณพระพรหมมุนีรองแม่กองธรรมสนามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่1ถึงวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2557ณวัดสุวรรณารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับทั้งนี้ในงานก็มีท่านพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานโดยสรุปใจความว่าครูสอนพระปริยัติธรรมนับว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาของคณะสงฆ์นะครับที่มีความสำคัญในการพัฒนาตลอดจนจะได้ขับเคลื่อนการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ประสบความสำเร็จเพราะเป็นผู้รับภาระอบรมสั่งสอนถ่ายทอดหลักวิชาการไปสู่ผู้เรียนโดยตรงมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของครูสอนอย่างแตกฉานและเชี่ยวชาญชำนาญการในรูปแบบการสอนแบบสมัยใหม่อันจะส่งผลให้สามารถถ่ายเนื้อหาสาระวิชาการตามหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนและสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนอย่างถูกต้องสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการปฏิบัติการอบรมสั่งสอนผู้อื่นรวมถึงการวัดองค์ความรู้ในการสอบธรรมสนามหลวงด้วยนะครับต่อมาในส่วนของประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตการปกครองกรุงเทพมหานครนะครับท่านพระนมสอนศิลป์หลังจากที่ได้มีการเปิดการประชุมแล้วก็ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้ประชุมสัมมนาในครั้งนี้นะครับโดยพระวิทยากรที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องซึ่งถือได้ว่างานด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นก็จะควบคู่ไปกับการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับโดยความตั้งใจที่จะนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องนั้นให้เผยแพร่ไปตราบนานเท่านานครับท่านผู้ชมครับในช่วงแรกนี้ยามเช้าข่าวธรรมก็ได้นำข่าวสาระและธรรมะโดยเฉพาะการตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมหามงคลเช่นนี้ได้รับชมไปแล้วก็ถือว่ามีความชุ่มชื่นในจิตในใจนะครับโดยการได้เป็นพระศกนิกรของพระองค์ท่านนั้นถือได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะครับถือว่าไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนในโลกที่จะเป็นหลักใจหลักชัยให้กับพระสงฆ์นิกรได้เปรียบเสมอเหมือนท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปนั้นก็จะเป็นช่วงบอกข่าวเล่างานบุญในช่วงที่2นั้นจะเป็นกิจกรรมที่ในส่วนไหนที่เราจะได้นำมาพูดมาคุยก็จะได้พูดคุยกับพระคุณเจ้าที่ร่วมรายการในวันนี้ด้วยในช่วงนี้พักสักครู่ครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134